ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสวัสดีครับอุโสสวัสดีครับคุณเตวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่14สิงหาคม2549นะเรามาศึกษากันถึงเรื่องของโคตรภูยานซึ่งเป็นปฐมอาโภคะหรือว่าอาโภคนะการคำนึงครั้งแรกหรือว่าเป็นปฐมอวัชนะเป็นสมณาหารก็คือเป็นการประมวลจิตครั้งแรกซึ่งเป็นไปในพระนิพพานนะในสังสารวัฏพุทธรภูจะเป็นจิตดวงแรกที่รู้นิพพานแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะละกิเลสได้สิ้นเชิงเพราะนั้นเขาเรียกว่าเอกโตวุฏฐานออกจากสังขารได้เท่านั้นปกติแล้วชีวิตของเรานี้ไม่ได้ออกจากสังขารเลยนะเรามีสังขารเป็นอารมณ์ตลอดถึงแม้เป็นบัญญัติก็เป็นบัญญัติเนื่องด้วยสังขารพ่อแม่พี่น้องพวกนี้ก็เป็นบัญญัติเกี่ยวกับสังขารเหมือนกันสังขารที่เราสนใจหรือว่าน้อมจิตน้อมใจไปปกติจำวันก็คือกามคุณ5สีเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เนี่ยเราใส่ใจอยู่ในเรื่องอย่างตลอดเลยนะนะอย่างวัตถุต่างๆที่เรามาศึกษาพระธรรมนี้ก็ต้องมีสีนะไม่งั้นก็ต้องเป็นเสียงนะเทปที่เราฟังใช่ไหมแต่ว่ามันยังเป็นกุศลบ้างไงแต่โดยปกติทั่วไปของคนอื่นๆเนี่ยก็แสวงหาเงินทองก็คือแสวงหาสีเสียงนิโรธปฏิภาณนั่นแหละบัญญัติต่างๆนะก็เป็นไปเนื่องด้วยสีเสียงกินรสปฏิภาณนี่พม่าเขามารับจ้างขุดดินปกติคิดชั่วโมงหนึ่ง25 บาทเองนะ20 บาทเองทีแรกพอเห็นต้องการมากขึ้นเขาเพิ่ม25 บาทพอเห็นต้องการมากขึ้นตอนนี้เขาไม่คิดเป็นชั่วโมงนะเขาคิดเหมาแล้วล็อกหนึ่งล็อกละ200ขุดดินล็อกหนึ่ง200นะ200ถ้าเกิดคิดทีแรกว่าเหมาชั่วโมงหนึ่ง25 บาทมันต้องเท่าไหร่4 ชั่วโมงนะใช่ไหม25 บาทโอ้ไม่ใช่สิ8 ชั่วโมงทั้งวันนะ8 ชั่วโมงนะแต่นี่โยมก็ไปเหมาไอ้ล็อกหนึ่ง200 บาทคิดดูดินี่คืออะไรคือเขาเพื่อกามนะทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อกามนะเพราะฉะนั้นนี่การที่จะออกจากกามเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากๆเลยสิ่งที่เราติดคล้องทุกวันเนี่ยมันจะมีประตูเป็นนิสัยปัจจัยสิ่งที่เกิดก่อนก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดสิ่งนั้นอีกในภายหลังมันก็จะมีแต่เหนียวแน่นมากขึ้นใช่ไหมการจะพิจารณาถึงว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่วันหนึ่งไม่ได้คิดเลยเนี่ยมันก็ยิ่งเพิ่มอัตราความเที่ยงความสุขความเป็นตัวตนตลอดสีเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่ต้องการก็คือเพื่อมาสนองอะไรให้เกิดเวทนาเพื่ออะไรอีกก็เพื่อตัณหาตัณหาทำให้เกิดอะไรเกิดภพต่อไปเกิดชาติชรามรณะต่อไปเพราะฉะนั้นนี่ทุกคนเนี่ยดิ้นรนเพื่อต้องการสุขเวทนาการที่สุขเวทนาจะมาได้ก็คือต้องหารูปมาสนองนะก็คือสีเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เองมันสนองทางตาหูจมูกลิ้นกายใจท่านพุทธเจ้าถึงสอนให้ถ้าจะออกจริงๆก็คือต้องพิจารณาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจพิจารณาที่รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมะทั้งหลายนี่แหละว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะท่านจะสามารถพิจารณาอย่างนี้ได้ตลอดสายนะซึ่งมันไม่ค่อยตลอดสายเพราะว่ามันมีอุปนิสัยปัจจัยจากการสังสมมาเนี่ยนะทั้งโลภะโทสะโมหะนิวรณ์ต่างๆเนี่ยนะมันก็คอยมาเป็นเครื่องกั้นมาเป็นเครื่องกำบังเนี่ยฉะนั้นถ้าเกิดไม่ชำนาญในปริยัติแล้วก็ไม่มีอัธยาศัยในการภาคเพียรจริงๆมันก็ไม่มีทางถึงแม้รู้ปริยัติได้ดีหมดนะปฏิบัติไม่ได้นะเจอตัวอย่างมาแล้วรู้หมดเลยนะอย่างดีเลยแต่ว่าไม่ได้สปายะหรือว่าไม่มั่นคงพอนะก็ปฏิบัติไม่ได้ไม่ได้สปายะยังไงครับก็หมายถึงว่าไม่มีสปายะเท่าไหร่สัปปายะเท่าไหร่อ๋อสัปปายะ7ใช่ป่ะ7อะไรบ้างก็จำไม่ได้ครับอาจารย์อ้าวโคคืออาวาสโคคือโคจรโคภะปุอุโพอิโคภะปุอุโพอิคืออาวาสโคคือโคจรโคจรนะแล้วก็โกภะพระคือภาษาภาษาแปลว่าคำพูดนี้ต้องเป็นสัพพายะด้วยแล้วก็ปุหมายถึงบุคคล
บุคคลนี้ต้องเป็นสปายะโอหมายถึงอุตุก็ต้องเป็นสปายะนะโพก็หมายถึงโพชนะก็ต้องเป็นสปายะเหมือนกันอันท้ายคืออิริยาบถแล้วคนกับคำพูดมันต่างกันยังไงครับอาจารย์อ้าวต่างที่นะเนี่ยคนเนี่ยมีอัธยาศัยมักโกรธนะอัธยาศัยเห็นแก่ตัวไปอยู่ใกล้ๆไม่ต้องคุยกันนี่มันก็ไม่สปายะแล้วนะเป็นคนที่ไม่มีอัธยาศัยไม่มีข้อวัดไม่มีศีลไปอยู่ใกล้ๆก็อึดอัดแล้วนั้นคำพูดอ่ะถึงแม้เป็นคนดีมีศีลมีธรรมะแต่ว่าคำพูดไม่ค่อยพูดเกื้อกูลกับการนี้ทำให้มีความเพียรชอบพูดให้ท้อแท้ท้อถอยเนี่ยนะบางคนชอบพูดให้มีความเพียรนะแต่บางคนชอบพูดให้มีความท้อแท้ท้อถอยเพราะนั้นคำพูดนี่ก็สำคัญใช่ไหมครับแล้วก็อัธยาศัยเดิมของตนเองด้วยแหละว่าอัธยาศัยจะเป็นคนยังไงเป็นประเภทเนกขมัธยาศัยหรือว่ากามัธยาศัยถ้าเป็นเนกขมัธยาศัยก็ต้องขัดเกลาต้องละคลายต้องหลีกเล้นต้องไม่คุกคีแต่ถ้าเกิดเป็นประเภทกามัธยาศัยก็ชอบคุกคีชอบมีโยมมหาเยอะๆวันนี้ผมก็ยังนึกอยู่นะไอความรู้สึกเนี่ยเราเริ่มพิจารณานะว่าทำไมพระถึงชอบให้โยมมาหาเพราะว่าไม่มีเรื่องจะทำ ใช่ไหมไม่ได้ศึกษาไม่ได้ศึกษาไม่ได้ค้นคว้าไม่ได้พิจารณาเพราะนั้นก็ทำยังไงไม่มีใครมาหาเลยมันก็รู้สึกเหงาเหมือนกันนะ ก็รู้สึกถ้าเกิดเราไม่มาศึกษาธรรมะนะไม่ได้พิจารณาอะไรนี่สงสัยมันก็จะเหงาเหมือนกันนะมันจะหาเรื่องหากรรมคุณเลยนะใช่นะเพราะนั้นนี่ถ้าไม่ได้ตึกเป็นไปในธรรมะแล้วก็อ่านอย่างเดียวนี้ก็ผมว่ามันไม่เวิร์กเท่าที่ควรนะมันต้องเอาไปตึกและสมาธิก็สำคัญมากนะสมาธิที่ต้องมีควรจะต้องฝึกทำสมาธินะแต่ว่าต้องจัดการจิตนามิท่าให้ได้ก่อนไอ้จิตนามิท่ามันชอบจะมาแฝงกับสมาธินะอันสมาธิมากเนี่ยจะใกล้ต่อจิตนามิท่าเพราะนั้นก็ต้องจัดการมันให้ได้แหละแต่ว่าสมาธินี่จะเกื้อกูลมากนะจะเกื้อกูลกับการนี้ศึกษาเกื้อกูลในการนี้พิจารณาเพราะนั้นโคตรภูเนี่ยเป็นผลจากการที่ได้อบรมวิปัสสนามาตลอดสายโดยซึ่งต้องอาศัยวิริยะบากบั่นมากในการที่จะมาคิดมาค้นมาไขครวญมาพิจารณาต่างๆเนี่ยนะไม่งั้นก็ไออาจจะอาศัยขั้นต่ำก็บอกว่าศึกษาไปก่อนนะเดี๋ยวอนาคตจะศึกษาบริบูรณ์แล้วค่อยปฏิบัติจริงจังอันนี้ก็จะกลายเป็นประมาทไปเหมือนกันนะฉะนั้นโคตรภูนี้เขาเรียกว่าเป็นญาณ นะที่อยู่ในระหว่างนะคือเป็นประเภทอัพโพหาริกญาณอัพโพหาริกญาณไม่ใช่เป็นส่วนของปฏิปทาญาณทัศนสุทธิหรือว่าไม่ได้เป็นญาณทัศนสุทธินะแต่ว่าตั้งอยู่ในฐานของอาวัชนะมรรคนะเป็นตัวที่จะโน้มน้าวหรือว่าเป็นตัวที่สามารถที่จะหน่วงเอาพระนิพพานมาเพื่อให้มรรคได้รู้อารมณ์นะมาดูในหน้า209อุปมาขั้นตอนแห่งอนุโลมญาณและโคตรภูญาณโคตรภูญาณนี่เกิดหลังจากอนุโลมญาณ นะในการทำกิจของอนุโลมญาณและโคตรภูญาณ นั้นนี่เป็นอุปมาแสดงอาการที่เป็นไปอารมณ์ต่างๆแห่งอนุโลมญาณและโคตรภูญาณซึ่งแม้เป็นไปอยู่ในวิถีจิตเดียวกันโดยอวัชนะเดียวกันก็คือมีมโนทวารชนะเป็นอวัชนะนะเดียวกันนะแต่ว่าก็อวัชนะถึงสังขารแต่สามารถจะเปลี่ยนอารมณ์เป็นนิพพานนะตอนที่โคตรภูเกิดนี่แหละก็จะมีอุปมาเปรียบเทียบดังนี้ว่าเหมือนอย่างว่าบุรุษผู้ใคร่จะกระโดดข้ามเหมืองใหญ่ก็คือคลองอ่ะคลองใหญ่ๆนะไปยืนที่ฝั่งนอกวิ่งมาด้วยกำลังเร็วคว้าเชือกที่ผูกห้อยไว้ที่กิ่งไม้หรือไม้เส้าที่ปักไว้ริมฝั่งในของเหมืองเนี่ยนะหมายถึงฝั่งนี้แหละฝั่งนี้คือฝั่งอะไรก็ฝั่งของสังขารฝั่งขันห้านี่นะแล้วก็โหนตัวขึ้นแล้วโยนตัวให้มีกายน้อมโน้มตกไปยังฝั่งนอกก็คือฝั่งโน้นคือฝั่งนิพพานเนี่ยจนถึงส่วนเบื้องบนของฝั่งนอกจึงปล่อยเชือกหรือไม้เส้านั้นเคยเล่นไหมคุณไม่ได้อยู่สวนเนี่ยไม่เคยอยู่สวนเลยใช่ไหมกระโดดข้ามใช้เชือกข้ามเลยใช้เชือกข้ามหรือว่าใช้ไม้ถอเนี่ยใช้ไม้ถอกระโดดข้ามคลองเนี่ยเป็นลูกเสือเปล่ารู้สึกจะเคยเล่นแบบนี้นะนะก็เนี่ย
เวลาที่กายน้อมตกไปยังฝั่งนอกแล้วจนถึงส่วนเบื้องบนของฝั่งนอกจึงได้ปล่อยเชือกหรือไม้เส้านั้นตัวสั่นอยู่ตกลงที่ฝั่งนอกแล้วจึงค่อยยืนขึ้นนะตกไปนี่มันก็ยังสั่นๆอยู่นะแล้วค่อยประคองตัวให้มันคงชั้นใดแม้พระโยคาวจรนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันเป็นผู้ใคร่จะตั้งมั่นในพระนิพพานอันเป็นฝั่งนอกของภพกำเนิดคติทิฏฐิและนิวาสทั้งหลายเจ้าพวกนี้นี่เป็นพวกฝั่งในนะฝั่งของขันธาตุอายตนะพวกนี้จะเป็นพวกฝั่งในพระนิพพานในฝั่งนอกพระนิพพานนี้ชื่อว่าปารังพวกขันธ์ห้าพวกภพกำเนิดพวกนี้ชื่อว่าโอรังคือฝั่งในนะก็แล่นมาด้วยกำลังมีอุทยัพพยานุปัสสนาเป็นต้นอุทยัพพยานุปัสสนาเป็นต้นก็คืออุทยัพพยญาณนั่นเองก็วิ่งมาด้วยกำลังของอุทยัพพยญาณนะคือวิปัสสนาญาณแรกเนี่ยที่ถือว่าเป็นวิปัสสนาจริงๆเนี่ยนะเพราะว่าพวกนามรูปปัจจยปริสหะเนี่ยก็ไม่ได้พูดถึงหรอกไม่ได้นับหรอกก็พอวิ่งมาด้วยอุทยัพพยญาณแล้วก็คว้าเชือกก็คือรูปขันธ์ซึ่งผูกห้อยอยู่ที่กิ่งไม้คืออัตภาพนี้หรือไม้เส้าคือนามขันธ์มีเวทนาเป็นต้นขันธ์ใดขันธ์หนึ่งด้วยอาวัชนะแห่งอนุโลมญาณว่ามันไม่เที่ยงหรือว่ามันเป็นทุกข์หรือว่ามันเป็นอนัตตาแล้วนี่ก็เอาเชือกหรือไม้เส้าก็คือนามกับรูปนั่นเองนะอุทยัพพยญาณเนี่ยวิ่งมาจริงๆแล้วก็ถ้าเอาอย่างนี้นะว่าจริงๆแล้วถือไม้ถ่อมาตลอดเลยนะไม้ถ่อที่จะเอาไว้ค้ำยันแล้วก็กระโดดข้ามไปถึงฝั่งโน้นนะไอ้ไม้ถ่อหรือว่าเชือกหรือว่าไอ้ไม้เส้าเนี่ยมันก็คือขันธ์ห้านั่นแหละนามขันธ์รูปขันธ์นั่นแหละเอาไว้เป็นตัวหน่วงที่จะให้ข้ามถึงพระนิพพานเพราะว่าถ้าไม่มีขันธ์ห้ามันก็ข้ามถึงพระนิพพานไม่ได้เหมือนกันนะไม่รู้ว่าจะออกจากอะไรอ่ะเพราะจะออกมันก็ต้องมีที่ให้ออกนะก็พิจารณาโดยความไม่เที่ยงหรือว่าเป็นทุกข์หรือโดยเป็นอนัตตาเนี่ยนะตอนที่เป็นอนุโลมต้องอย่างใดอย่างหนึ่งนะยังไม่ปล่อยเชือกคือรูปและไม้เส้าคือนามนั้นโหนขึ้นด้วยอนุโลมจิตดวงแรกก็ได้แก่บริกรรมเป็นผู้มีใจโน้มน้อมตรงไปยังพระนิพพานด้วยอันโรมจิตดวงที่สองก็ได้แก่อุปจาระดุจบุรุษนั้นมีกายโน้มน้อมตรงไปยังฝั่งนอกของเหมืองฉะนั้นนั้นแล้วก็เป็นผู้ใกล้ต่อพระนิพพานอันจะพึงถึงเดี๋ยวนี้ด้วยอนุโลมจิตดวงที่สามก็ได้แก่อนุโลมจิตอนุโลมญาณเนี่ยนะอนุโลมญาณนี้ทั้งสามดวงเนี่ยนะบริกรรมอุปจาระอนุโลมดุจบุรุษนั้นโยนตัวไปถึงส่วนเบื้องบนแห่งฝั่งนอกของเหมืองฉะนั้นเพราะความดับไปแห่งจิตก็คืออนุโลมดวงที่สามเนี่ยนะก็ปล่อยอารมณ์ที่เป็นสังขารนั้นแล้วก็ตกลงไปในพระนิพพานอันปราศจากสังขารอันเป็นฝั่งนอกโดยหน่วงเอาพระนิพพานไปอารมณ์นั้นด้วยโคตรภูจิตแต่เพราะยังไม่มีความคุ้นเคยในอารมณ์ที่พึ่งยึดหน่วงครั้งเดียวจึงยังไม่ตั้งมั่นโดยดีก่อนดุจบุรุษนั้นตัวสั่นอยู่ฉะนั้นโคตรภูญาณนี่นะหมายถึงบุรุษที่ตกไปอยู่ฝั่งนอกแล้วแต่ยังตัวสั่นอยู่นะเพราะว่ายังเป็นโลกิยะอยู่นะโลกิยะนี่มีอรรถะว่ายังไงรู้ไหมแตกทำลายไปแตกทำลายก็จะต้องเป็นประเภทจักรโตคือหวั่นไหวใช่ไหมยังหวั่นไหวอยู่นะแต่ว่าอารมณ์นั้นไม่หวั่นไหวแล้วอารมณ์เป็นพระนิพพานต่อจากนั้นจึงตั้งมั่นได้ด้วยมรรคญาณแลอันนี้ก็เป็นอุปมาแรกนะเกี่ยวกับเรื่องของการกระโดดข้ามฟังหรือว่ากระโดดข้ามเหมืองนะอุปมาแรกก็เพราะดีนะนะอุปมาการทำกิจแห่งอนุโลมญาณแล้วก็โคตรภูญาณนะในญาณสองนั้นอนุโลมญาณอาจบรรเทาความมืดคือกิเลสอันปิดบังสัจจะได้แต่ไม่อาจทำพระนิพพานให้เป็นอารมณ์ได้นะฮะอนุโลมญาณนี้บรรเทาความมืดได้นะกิเลสที่ปิดบังสัจจะนั่นน่ะแต่ความจริงแล้วเริ่มมาตั้งแต่นู่นแล้วอุทยัพพยญาณนะเป็นกระแสเป็นการต่อเนื่องกันมานะแต่ว่าอนุโลมญาณนี้เป็นขั้นสูงสุดนะเขาเรียกว่าเป็นศีรษะวิปัสสนาศีรษะนะเป็นยอดเลยสัจจานุโลมิกญาณเนี่ยนะสามารถที่จะบรรเทาความมืดคือกิเลสได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะทำพระนิพพานให้เป็นอารมณ์ได้โคตรภูอาจทำพระนิพพานให้เป็นอารมณ์ได้แท้แต่ไม่อาจบรรเทาความมืดที่ปิดบังสัจจะได้โคตรภูนี่มีนิพพานเป็นอารมณ์นะแต่ยังรักกิเลสอะไรไม่ได้
นี้เป็นอุปมาในการทำจิตแห่งญาณทั้งสองนั้นนะอุปมาในการทำจิตนะก็คือยังมีบุรุษตาดีผู้หนึ่งใคร่จะทราบนักสัตว์โยคะนะหรือว่าความประจวบกันแห่งดวงจันทร์กับดวงดาวเนี่ยนักสัตว์ก็หมายถึงดวงดาวนะก็คืออยากจะดูดวงดาวนะดูว่ามันเลิกอะไรนักสัตว์อะไรออกไปแงนดูดวงจันทร์ในเวลากลางคืนดวงจันทร์ก็ไม่ปรากฏแก่เขาเพราะถูกพลาหกก็คือเมฆปิดบังไว้นะแต่ว่าเพลินว่าพอลมลูกหนึ่งตั้งขึ้นกำจัดพลาหกหนาๆไปนะก็คือไล่ไอ้เมฆหนาๆนี่ออกไปลมอีกลูกหนึ่งก็กำจัดพลาหกปานกลางไปอีกลูกหนึ่งก็กำจัดพลาหกแม้บางๆไปหมดสิ้นทีนั้นบุรุษนั้นครั้นท้องฟ้าปราศจากพลาหกก็คือเมฆแล้วก็เห็นดวงจันทร์แล้วก็ทราบนักสัตว์โยคะได้ในข้ออุปมาและอุปไมยนั้นความมืดคือกิเลสอย่างกลางอย่างหยาบและอย่างละเอียดที่ปิดบังสัจจะเปรียบเหมือนพลาหกสามชั้นนั่นก็คือเมฆหนาเมฆปานกลางแล้วก็เมฆแบบจางๆนะอนุโลมจิตสามเหมือนลมสามลูกที่พัดไอ้เมฆหนาเมฆกลางๆแล้วก็เมฆจางๆไปเนี่ยนะโคตรภูยานเหมือนบุรุษตาดีพระนิพพานเหมือนดวงจันทร์การบรรเทาความมืดบังสัจจะคืออนุโลมจิตแต่ละดวงเหมือนการกำจัดพลาหกสามชั้นตามลำดับแห่งลมแต่ละลูกความที่เมื่อความมืดบังสัจจะปราดไปแล้วเห็นพระนิพพานอันหมดจดได้แห่งโคตรภูยานเหมือนการที่เมื่อท้องฟ้าปราศจากพลาหกแล้วเห็นดวงจันทร์อันกระจ่างได้แห่งบุรุษนั้นก็แลลมสามรูปอาจกำจัดแต่พลาหกบังดวงจันทร์ได้เท่านั้นหาอาจเห็นดวงจันทร์ไม่มีตาจะเห็นนะฉันใดเล่าอนุโลมจิตทั้งหลายก็อาจบรรเทาจากความมืดบังสัจจะได้เท่านั้นหาอาจเห็นพระนิพพานได้ไม่ก็ฉะนั้นบุรุษนั้นอาจเห็นแต่ดวงจันทร์ได้แต่ไม่อาจกำจัดพลาหกได้ฉันใดโคตรภูยานก็อาจเห็นพระนิพพานได้เท่านั้นไม่อาจบรรเทาความมืดคือกิเลสได้ฉะนั้นก็เพราะเหตุนั้นแหละโคตรภูยานนั้นจึงเรียกว่าอาวัชนะแห่งมรรคเป็นตัวรำพึงของมรรคนะการที่จะเปลี่ยนอารมณ์ใหม่นี้ต้องมีอาวัชนะนะอันนี้เป็นนิยามของจิตเลยตอนที่เป็นภวังคจิตจะขึ้นวิถีไม่ว่าจะเป็นวิถีทางพันจทวารหรือธรรมโนทวารก็ต้องมีจิตที่ทำกิจดวงแรกก่อนก็คือวิจิตจิตดวงแรกคืออะไรก็คือปัญจทวารอาวัชนะจิตที่ทำอาวัชนะกิจนะเพราะนั้นเนี่ยการที่จิตมีสังขารเป็นอารมณ์แล้วจะเปลี่ยนเป็นพระนิพพานอารมณ์ใหม่เนี่ยต้องมีอวัชนะเหมือนกันเพราะฉะนั้นโคตรภูจึงตั้งอยู่ในฐานแห่งอาวัชนะของมรรคนะเป็นอวัชนะของมรรคต่อไปอุปมาอีกอันหนึ่งอุปมามัคคยานอาศัยสัญญาจากโคตรภูยานนะมีอุปมาเยอะมากเรื่องของโคตรภูกับมัคเนี่ยจริงอยู่โคตรภูยานนั้นแม้เป็นอนาวัชชะคือไม่ใช่อาวัชนะแต่ว่าตั้งอยู่ในฐานแห่งอาวัชนะนะจริงๆแล้วเนี่ยอาวัชนะมันจะต้องสืบต่อจากภวังค์นะแล้วก็พิจารณาอารมณ์ใหม่แต่นี้มันเปลี่ยนจากสังขารคือกันห้าโดยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นนิพพานเนี่ยนะนั้นเขาไม่ใช่เป็นอวัชนะจริงๆหรอกแต่ว่าเขาตั้งอยู่ในฐานของอวัชนะเรากล่าวให้สัญญาแก่มรรคว่าท่านจงเกิดอย่างนี้แล้วจึงดับไปฝ่ายมรรคก็ไม่ปล่อยสัญญาที่โคตรภูยานนั้นให้เลยติดตามยานนั้นไปด้วยอำนาจสันตติไม่ขาดระยะเจาะไปทำลายไปซึ่งกองโลภะกองโทสะกองโมหะซึ่งไม่เคยถูกเจาะไม่เคยถูกทำลายเกิดขึ้นต่อไปนะนี้เป็นอุปมาในข้อความนั้นนะก็ยังมีนายขมังธนูคนหนึ่งให้ตั้งแผ่นเป้าไว้ร้อยแผ่นในที่ห่างกันประมาณ8อุสภะ8อุสภะหนึ่งอุสภะหนึ่งก็20ยัตถิยัตถิหนึ่ง4ศอกนะมัน20ยัตถิก็เป็น80ศอกปลายติดต่อก็เท่ากับ40เมตรใช่ไหม40เมตรคูณ8เป็นเท่าไหร่320เมตร320เมตรนะ320เมตรก็ไกลพอสมควรนะไกลมากครับ320เมตรเนี่ย
นะยิงธนูเนี่ยก็ตัวเองก็เอาผ้าเนี่ยนะผ้าเนี่ยปิดพันหน้าไว้ด้วยก็คือปิดตาไว้ด้วยนะเป็นนายขมังธนูมีความสามารถมากแล้วก็สอดลูกศรยืนอยู่บนจักรยนต์ด้วยนะนะเคยเห็นเขาเล่นกลไหมก็เอาคนไปไว้บนไอ้หมุนกลมๆแผ่นหมุนน่ะแล้วก็ปิดตาแล้วก็มีดกว้างอ่ะนะอ๋อครับเห็นนะแต่อันนี้นักธนูก็ให้ไปยืนอยู่บนแผ่นยนต์นั่นน่ะหมุนๆนั่นน่ะนะปิดตาด้วยนะแล้วเขาก็จะยิงธนูเขาจะยิงธนูหรือว่าสมัยก่อนเขาก็มีเล่นอย่างนี้เหมือนกันนะก็ไปยืนอยู่บนจักรยนต์อ่ะในแผ่นที่หมุนน่ะนะก็คือแป้นกลมที่หมุนได้เนี่ยคล้ายจักรช่างหม้อเนี่ยนะบุรุษอีกคนหนึ่งทำหน้าที่หมุนจักรยนต์คอยให้สัญญาด้วยท่อนไม้เคาะที่จักรยนต์นั้นเมื่อแผ่นเป้าตรงหน้านายขมังธนูนายขมังธนูก็ไม่ปล่อยสัญญาท่อนไม้นั้นเสียยิงสอนไปทันทีเจาะแผ่นเป้าถูกหมดทั้ง100แผ่นนะก็คือเขาจะยิงไอ้เป้า100แผ่นเนี่ยนะแต่ว่าให้ปิดตาแล้วก็ให้ไปเอาตัวไปแขวนอยู่บนจักรยนต์เนี่ยแล้วก็หมุนไปนะหมุนเวลาที่มันตรงเป้าก็จะมีคนเคาะสัญญาณก็ยิงไปก็จะถูกนะนะมีฝีมือมากเลยนะคือใช้สัญญาณเคาะอย่างเดียวนะครับในการที่จะยิงใช่แต่ว่าเขาก็ต้องมีความชำนาญพวกนี้จริงๆนะฝึกมาแบบชำนาญมากนะหลับตายิงได้ในข้ออุปมาและอุปไมยนั้นโคตรตรภูยานเหมือนสัญญาท่อนไม้มัคคยานเหมือนนายขมังธนูการที่มัคคยานไม่ปล่อยสัญญาที่โคตรตรภูยานให้เสียทำพระนิพพานให้เป็นอารมณ์เจาะและทำลายกองโลภะโทสะโมหะอันไม่เคยถูกเจาะไม่เคยถูกทำลายได้เหมือนการที่นายขมังธนูไม่ปล่อยสัญญาท่อนไม้เสียยิงสอนก็คือเจาะแผ่นเป้าถูกหมดทั้ง100แผ่นฉะนั้นนะนี่ก็อุปมาเรื่องของโคตรภูเรื่องมรรคญาณให้เห็นนะความเป็นไปการสืบต่อการทำกิจหน้าที่ต่อกันต่อไปเป็นอเนกานิสงส์แห่งมรรคมรรคนั้นมีอานิสงส์มากมายหลายประการมากอันมรรคนั้นใช่จะทำการเจาะทำลายกองกิเลสมีกองโลภะเป็นต้นเท่านั้นหาไม่ได้แต่ว่ายังทำทะเลก็คือทุกข์ในสงสารอันมีต้นปลายที่รู้ไม่ได้ให้เหือดแห้งไปอีกด้วยปิดประตูอบายทั้งปวงได้ด้วยทำความพร้อมหน้าคือสำเร็จโดยประจักษ์แห่งอริยทรัพย์7ประการได้แล้วก็ละมิจฉามรรคมีองค์8ได้ด้วยยังเวียนภัยทั้งปวงให้สงบไปถวายตัวเป็นบุตรชนิดโอรสที่เกิดแต่อกแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและยังเป็นไปเพื่อได้รับอานิสงส์หลายร้อยอย่างด้วยประการชนีนะไอ้สงฆ์คร่าวๆนะ7อย่างนะก็คือทำลายกองกิเลสมีกองโลภะเป็นต้นอันที่2ทำทะเลคือวัฏทุกข์ในสงสารอันมีต้นปลายไม่รู้ได้นะให้เกิดแห้งไปด้วยอันที่3ก็ปิดประตูอบายทั้งปวงไม่ต้องเกิดในอบายภูมิอีกนะแล้วก็อันที่4ทำความพร้อมหน้าคือสำเร็จโดยประจักษ์แห่งอริยทรัพย์7ประการนะพระอริยะนี่ร่ำรวยด้วยอริยทรัพย์ทั้งหลายแล้วนะอันที่5ก็ละมิจฉามรรคมีองค์8ได้ด้วยอริยมรรคมีองค์8นั่นเองสัมมามรรคอันที่6ยังเวียนภัยทั้งปวงให้สงบไปก็คือศีล5บริสุทธิ์เลยนะไม่มีเวียนภัยอะไรกับใครอีกแล้วข้อที่7ก็ถวายตัวเป็นโอรสอันเกิดแต่อกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแล้วก็ให้สงฆ์อย่างอื่นอีกมากมายเช่นสามารถเข้าพระสมบัติได้ใช่ไหมเป็นผู้ที่ใกล้ชิดต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์นะสามารถเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอย่างทั้งสามารถได้อุปจารสมาธิมากมายเลยนะญาณที่สัมยุตด้วยโสตาปัตติมรรคอันให้อานิสงส์เป็นอเนกดังกล่าวมานี้เป็นญาณในโสดาปัตติมรรคแหละนะเรียกว่าโสดาปัตติมรรคญาณนะนะดูในฎีกาหน่อยนึงความที่ญาณทั้งหลายมีอวัชนะเดียวกันเป็นญาณที่มีวิถีต่างกันไม่มีเป็นวิถีเดียวกันเพื่อจะปฏิเสธโคตรตรภูนั้นก็หาไม่ได้โดยที่แท้เพื่อจะแสดงว่า
ความที่ญาณทั้งหลายแม้มีอารมณ์ต่างกันมีอวัชนะเดียวกันเป็นญาณที่มีวิถีต่างกันย่อมไม่มีคือวิถีเดียวกันนะมีอารมณ์ต่างกันได้เหมือนกันก็อุปมาเหมืองใหญ่ถ้าแก่ห้วงน้ำใหญ่กระโดดข้ามก็คือข้ามไปไม่ยังลงนั่นเองโหนตัวขึ้นคือกระโดดไปส่วนเบื้องบนความผู้น้อมไปโน้มไปและตรงไปได้แก่ความผู้น้อมไปซึ่งมีความวิเศษยิ่งขึ้นนั่นเองอนุโลมญาณซึ่งมีความวิเศษอันญาณทั้ง8มาตั้งแล้วโดยลำดับสามารถเป็นปัจจัยแก่ญาณมีนิพพานเป็นอารมณ์ได้เหตุนั้นถ้าอาจารย์ยังกล่าวว่าแล่นมาด้วยกำลังมีอุทยพยานุปัสสนาเป็นต้นรูปเป็นธรรมชาติเปรียบเหมือนเชือกตกแต่งด้วยเกลียวมิใช่น้อยเพราะความมีสัมพันธ์ด้วยสันตติมิใช่น้อยเหตุนั้นถ้าอาจารย์ยังกล่าวว่าเชือกคือรูปเพราะความที่อัตภาพท่านได้กล่าวไว้ด้วยความควรเป็นที่ตั้งแห่งต้นไม้เศร้าซึ่งมีความสัมพันธ์ทั้งอัตภาพนั้นจึงสมควรแก่นามขันธ์เดียวเท่านั้นในบรรดานามขันธ์ทั้งหลายมีเวทนาขันธ์เป็นต้นหากสมควรประชุมแห่งนามขันธ์มีเวทนาขันธ์เป็นต้นไม่เห็นนะท่านอาจารย์กล่าวว่าไม้เต้าคือนามขันธ์มีเวทนาเป็นต้นขันธ์ใดขันธ์หนึ่งเป็นไปได้เพราะว่าขณะที่มันจะบรรลุนะขณะนั้นก็พิจารณานามขันธ์อันเดียวก็ได้นะพิจารณารูปหรือนามก็ได้และนามก็อันใดอันหนึ่งก็ได้นะบทว่าอนุโลมาวัชชะเนนะอนุโลมาวัชชะเนนะด้วยอวัชนะแห่งอนุโลมญาณอนุโลมญาณย่อมเกิดขึ้นด้วยอวัชนะใดซึ่งอารมณ์นั้นด้วยอวัชนะนั้นก็คือมโนทวารชนะนะคำว่าโหนขึ้นด้วยอนุโลมจิตดวงแรกนี้นั่นกล่าวไว้ด้วยความที่อนุโลมจิตดวงแรกนั้นเป็นธรรมชาติเริ่มก้าวล่วงสกายะคำว่าเป็นผู้มีใจน้อมโน้มตรงไปยังพระนิพพานด้วยอนุโลมจิตดวงที่สองนี้นั่นกล่าวไว้ด้วยก็ความที่อนุโลมจิตดวงที่สองนั้นเป็นธรรมชาติไม่ติดอย่างวิเศษยิ่งจากสังขารทั้งปวงแต่ไปติดในนิพพานอันปราศจากสังขารก็คือใกล้ตอนนิพพานนะโยคาวจรย่อมตกลงไปในนิพพานด้วยอำนาจทำให้เป็นอารมณ์เอการมณีแปลว่าในอารมณ์ที่พึ่งยึดเหนี่ยวครั้งเดียวอาจารย์ยังกล่าวว่าเพราะยังไม่มีความคุ้นเคยนะโคตรภูเนี่ยความคุ้นเคยมีอุปการะในอารมณ์ที่พึ่งยึดเหนี่ยวครั้งเดียวหาใช่อารมณ์ต่างๆเหมือนอย่างนั้นไม่บทว่าตัตระโยกอนุโลมะโคตรภูนางอิตรีตระกิจจากรเนแปลว่าในการไม่ทำกิจนอกนี้แห่งอนุโลมญาณและโคตรภูญาณนั้นบทว่านักขัตตะโยคังความประจวบด้วยแห่งดวงดาวกับดวงจันทร์หรือมีความว่าการคือวันที่จะพึงทำให้แจ่มแจ้งด้วยการประจวบของดวงดาว